วัสดีครับนะครับตอนนี้ผมมี2ชามอีกแล้วในวันนี้เล่น Minecraft Chainsaw Man กันนะครับภารกิจของเราคือว่าการกำจัดปีศาจที่โหดกว่าปีศาจปืนเพราะตอนนี้อัปเดตจนถึงปีศาจควบคุมแล้วนะครับไม่ใช่ปีศาจควบคุมหรือปีศาจสงครามนะครับก่อนอื่นเอาเจ้าปจิตามาก่อนนะครับเจ้าปจิตามาไอ้คนตาโง่นี่เราจะได้เป็นหัวใจของ Chainsaw Devil นะครับเมื่อเรากดสตาร์ทคอร์ดตอนนี้เราก็จะทำการกลายเป็นเชนซอแมนไอ้น้องกลายเป็นซอมซันแมนแล้วไอ้น้องเฮ้ยความสามารถของเชนซอแมนก็อย่างทุกคนรู้ๆกันนะครับว่าความสามารถของพี่แกก็โหดนะครับไม่ต้องพูดเยอะแล้วภารกิจแรกของเรานะครับก็คือว่าเราจะเป็นที่จะต้องคุยกับมาคิมานะครับเพื่อกลายเป็นหมาของมาคิมานั่นเองผมยังงงเลยเป็นปีศาจเลยโยนแล้วมันก็ตัดแล้วมันก็ตัดไม้ช้าจังวะอันนี้แปลกนะครับฟันแฟกมากปกติปีศาจที่ยังต้องตัดไม้เร็วป่ะหรือว่าผมคิดไปเองผมจะคิดไปเองก็ได้มั้งนี่คุณมากิมะเราต้องการคุยกับคุณมากิมะนะครับคุณมากิมะก็จะให้นี่เราจะได้รับบทเป็นนักล่าปีศาจนะครับต่อไปคือกำจัดคิชิเบะโลหังเพื่อเก่งขึ้นนะครับผมโอเคเราต้องหาคิชิเบะโลหังมากิมะเดี๋ยวค่อยมาฆ่าตอนสุดท้ายแล้วกันเนาะเราจะได้ดาบมานะครับตอนนี้เราก็ทำการตามหาคุณคิชิเบะโลหังก่อนแล้วกันนะครับผมบอกพื้นที่แถวนี้ก่อนดีกว่าเพราะแถวนี้ดูไม่มีเลยนอกจากพื้นที่โล่งกว้างนะครับตรงนั้นปีศาจขังคาวแต่ตอนแรกที่ผมต้องฆ่าคือปีศาจเดวิลนะครับไม่ใช่ปีศาจขังคาวมันคือซอมบี้เดวิลอันนี้คิวได้ง่ายๆไอ้น้องขังคาวโง่ไอ้ขังคาวโง่เรียบร้อยฆ่าปีศาจขังขาวแล้วไอ้น้องมาอัพสกิลพอยต์กันหน่อยครับอันนี้เฟียนนะครับหรือว่าน่าจะเป็นเหมือนครึ่งคนครึ่งปีศาจป่ะถ้าผมจำไม่ผิดนี่อะไรอะโนบานะอ๋อโอเคคุณโนบานะผมไม่จัดการแล้วกันนะคนนี้น่ารักเป็นคนที่บอกว่าลัคกี้มากรอดได้เกือบทุกสถานการณ์อันนี้ไอ้คิชิเบะคิชิเบะโลหังครับผมต้องทำการกำจัดคิชิเบะโลหังนั่นเองไหนคิชิเบะโอ้ยคิชิเบะก็โหดอยู่นะใช้เล่นอุ้ยผมโดนปีศาจ2ตัวลุมเจอละอุ้ยแค่ตัวเดียวก็โหดแล้ว2ตัวเลยเหรอพี่2ตัวเลยเหรอพี่ไปกูคิชิเบะกูคิชิเบะไหนกูคิชิเบะเอาเลื่อยยนตีเอาเลื่อยยนตีเลื่อยยนตีแรงก็เนี่ยกูคิชิเบะไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยไอ้เรียบร้อยครับแล้วจากคิชิเบะเราหั่นเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราทำการฆ่าปีศาจ10ตัวนะครับผมเพื่อเราอัปเกรดล่านะครับซึ่งปีศาจที่ฆ่าง่ายสุดก็ได้เป็นปีศาจโตเมโต้เนาะแต่ไม่มีแถวนี้ว่ะคาตานะแมนจริงเราสู้คาตานะแมนเลยก็ได้มั้งเนี่ยปีศาจคาตานะผมว่าแม่งโหดเพราะว่ามันโหดใช้ได้ถึงยังไม่ถึงเวลาเอ้าฆ่ามันจะฆ่าได้เฉยเลยเหรอปีศาจอะไรอะปีศาจโอ้ยปีศาจอนาคตไหนปีศาจอนาคตอุ้ยอันนี้ปีศาจปลาหมึกก็ช่วยเราได้การตกที่สูงครับปีศาจปลาหมึกช่วยเราได้ไหนปีศาจอนาคตมันจะขนาดไหนวะฮะนี่โอเคไหนปีศาจอนาคตนี่เอ้ยเรียบร้อยอุ้ยอะไรอ่ะมันอยู่ดีเลเซอร์มาตีผมวะเฮ้ยเฮ้ยเลเซอร์มาตีกูทำไมเนี่ยไอเวนยังไม่ทันได้ทำเลยเลเซอร์เลยครับเลเซอร์สั้นผมเฉยเลยโอ้ยอันตรายจัดเลยจะสู้กับเลเซอร์ไงวะเลเซอร์มันสู้คนยากผมบอกเลยก็ต้องหนีก่อนป่ะไม่สู้เลยเซ่ไม่ได้หรอกโอเคครับแล้วนี่คือปีศาจที่เรากำจัดนะครับเป็นปีศาจตัวแรกที่เรากำจัดคือปีศาจซอมบี้นั่นเองนะฮะไหนปีศาจซอมบี้มันจะขนาดไหนว่าปีศาจซอมบี้ความสามารถของมันคือการเรียกซอมบี้ขึ้นมาได้นะครับอันนี้คือความน่ารำคาญมากๆของปีศาจซอมบี้นะครับแต่มันก็คงไม่น่ารำคาญอะไรขนาดนั้นหรอกมั้งซอมบี้มันมีซอมบี้ปลาหอกใส่ผมอยู่ตอนเนี้ยโคตรเซ็งนี่ไงปีศาจซอมบี้ไหนปีศาจซอมบี้เรียบร้อยครับฆ่าปีศาจซอมบี้สำเร็จว้าธรรมดาน้องต่อไปคือการกำจัดปีศาจอีเทอร์นิตี้ครับหรือว่าปีศาจอีเทอร์นิตี้ผมไม่รู้มันอยู่ไหนนะนี่คืออะไรอ่ะถ้าผมเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นผมรู้สึกแปลกๆกับที่นี่ว่ะปึ๊บอ้าวอันนี้ไงปีศาจอีเทอร์นิตี้มันอยู่ข้างในนี้ครับผมเห็นปีศาจอีเทอร์นิตี้อยู่ข้างในนี้ผมต้องนี่ไงอีเทอร์นิตี้เดวิลหาทางเข้าก่อนพี่ขุดเข้าไปก็ได้น้องไหนมึงอยู่ไหนไหนของข้างในวะเมื่อกี้ผมเห็นหน้ามันอยู่นี่ไงนี่ข้างในแถวนี้แหละไหนครับปีศาจอีเทอร์นิตี้อันนี้คือตัวที่เชนซอมแมนกระโดดลงไปแล้วก็ไปแปลงเป็นเชนซอมแมนมาแล้วก็ฆ่ามันทีนึงทีละหน่อยผมว่านะน่าใช่เอาละเชนซอมแมนโอเคไอตัวนี้มันหิวได้เรื่อยๆด้วยนะครับความโหดของมันคือแม่งหิวได้เรื่อยๆผมจำไม่ได้แล้วผมต้องกำจัดมันยังไงดีตัวมันโหดมากเลยไอเทนิตี้รู้สึกได้เลยว่าจะไม่ถึงเวลาที่ผมจะสู้กับมันว่ะภารกิจต่อไปตอนนี้ผมต้องฆ่าพิสัยครบ20ตัวครับอันนี้คือภารกิจใหม่ผมฆ่าพิสัยครบ20ตัวอาจจะเก่งขึ้นก็ได้ครับตอนนี้ยังไม่เก่งไงต้องรอฆ่าพิสัยครบ20ตัวก่อนตรงนี้โอ้โหจุดฟาร์ม5 minutes later เรียบร้อยครับตอนนี้เราได้เดวิลคิลเลอร์20ตัวนะครับต่อไปก็คือต้องฆ่าครบ40ตัวก่อนนะครับเราถึงจะเริ่มกลายเป็นระดับโปรนะครับระดับกลายเป็นนักล่าพิสัยมือฉมังเรียบร้อยครับครบ30ตัวจึ๊บโอเคครับตอนนี้เราฆ่าพิสัยครบ50ตัวนะครับการเป็นนักล่าปีศาจระดับโปรนะครับทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นเยอะนะครับตอนนี้น่าจะไปสู้กับไอ้นั่นได้แล้วไอ้เจ้าปีศาจแห่งความว่างเปล่านะครับมาแต่ก่อนฆ่าปีศาจความว่างเปล่าขอเป็นเพื่อนกับบีมได้ไหมปกติมันจะมีบอทที่ผมเป็นเพื่อนกับไอ้ตัวนี้ได้นี่ไงให้บีมเป็นให้บีมเราสามารถขี่บีมได้เนี่ยเพราะบีมมันเป็นปีศาจฉลามใช่ไหมปีศาจฉลามเนี่ยมันจะเคารพปีศาจเชนซอนะครับอาสะโอเคครับอาสะนี้จะเป็นปีศาจนั่นแหละปีศาจที่ปีศาจสงครามมากผมยังไม่ผิดไปน้องกระจอกเหลือเกินไปหาปีศาจว่างเปล่าดีกว่าครับ
ตอนนี้ผมมาแข็งแกร่งกว่าเดิมแล้วครับปีศาจว่างเปล่ามันจะไหวกับผมหรือเปล่าแค่นั้นแหละนะอุ้ยมันตีแรงเหมือนเดิมเด้โอ้ยเรียบร้อยกำจัดปีศาจว่างเปล่าได้ต่อไปต้องกำจัดปีศาจคาตนะนะครับไหนปีศาจโอ้ยปีศาจคาตนะมาแล้วเว้ยเอาดิเอาดิน้องตรงนี้แหละเรียบร้อยครับปีศาจคาตนะไม่ยากต่อไปกำจัดเลเซ่ครับเลเซ่ไม่อยากฆ่าเลยเลเซ่เป็นเดอะเบสไวฟูอ่ะคุณเข้าใจใช่ไหมเลเซ่อะเลเซ่จะเป็นไวฟูที่ดีที่สุดครับผมไม่อยากทำร้ายเลเซ่เลยเอาจริงนะอากิว่ะอันนี้อากินะครับคนที่ใช้หมาในการกัดปุ๊บอุ้ยดีกันเนี่ยฟ็อกเดวิลเนี่ยหมาอุ้ยใช้หมาอีกแล้วขอฮิวก่อนได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเขาบอกว่าปีศาจเชนซอมปีศาจที่ฮิวไวสุดวะไม่รู้สึกผมไม่ฮิวเลยวะตายแล้วเนี่ยโอเคครับตอนนี้เราก็โอ้โหเจอกับเลเซ่แล้วนะครับตอนนี้ผมคิดว่าผมต้องทำการฆ่าเลเซ่ให้ได้นะครับไหนเลเซ่โอ้ต้องตีเลเซ่ให้โดนนะตอนเนี้ยเรียบร้อยสองบัตรเลเซ่ไปเลยวะเจ๋งๆโอเคครับตอนนี้ก็ทำการฆ่าเลเซ่เสร็จแล้วนะครับต่อไปกำจัดซันตาคอร์สซันตาคอร์สเหรอจากซันตาคอร์สอันนี้เหรอซันตาคอร์สไปเราอะอุ้ยมันซันตาคอร์สซันตาอุ้ยซันตาคอร์สดักเนี่ยอีวิลครับไอ้ได้ยี่ดิผมจำไม่ได้ตัวนี้ตัวไหนเอาว่าผมฆ่ามันก่อนแล้วกันนะนี่ไงไอ้น้องแต่เลือดมันฮิวแบบรัวๆเลยทำไมเลือดกูไม่ฮิวบ้างวะฮะไหนมึงตบข้างล่างเลือดมันต้องฮิวไม่ทันน้องมานี่มาตัวอะไรเต็มหมดเลยไม่รู้ฆ่าไปก่อนมานี่มาลองใช้กันเดวิลช้าง9อันครับในการสปอนออกมาซึ่งเราก็ครบแล้วตอนนี้หาทางขึ้นกันมาตัดไม้ก่อนดีกว่าครับก่อนที่เราจะทำการซัมมอนปีศาจปืนออกมาปีศาจปืนผมคิดว่าน่าจะโหดนะครับเฮ้ยคนรู้ว่าปีศาจปืนแม่งติงยิงทีเดียวทำลายทั้งเมืองอะเนาะพี่แกก็จะเป็นตัวแบบระดับบอสนะครับซึ่งเราว่าเราเองก็น่าจะเตรียมพร้อมมาดีแล้วมั้งมาไหนต้องไปทำการเอาให้มากิมานะครับมันถึงจะทำการอัญเชิญปีศาจปืนออกมาได้เดี๋ยวไปหามากิมาก่อนดีกว่านะครับตอนนี้ตอนนี้เราจะมากิมานะครับทำการเอานี่ให้มากิมาจะทำการสมมติปีศาจปืนออกมาว้ายปีศาจปืนอุ้ยชิบหายแล้วแล้วทำไมผมกลายเป็นหมัดสเปียร์วะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมกูกลายเป็นปีศาจสเปียร์ปีศาจเชนฟองกูอยู่ไหนไอ้เฮียปีศาจเชนฟองกูอยู่ไหนสวยละทำไมอยู่ดีๆผมกลายเป็นปีศาจสเปียร์วะสเปียร์เฮียกูจะบ้าตายมาอุ้ยปีศาจปืนที่มาได้งี้ดูวะไหนปีศาจปืนมาครับตอนนี้ผมต้องทำการตกกับปีศาจปืนว่ะซึ่งมันยากมากๆนะครับในการที่ผมไปชนะได้ปีศาจปืนแม่งโหดเกินอ่ะคุณดูดิแม่งโอ้โหดูมันระเบิดโคตรบ้าโอ้โหนี่ไงอุ้ยจะตีมันโดนยังไงนี่แหละอุ้ยตีโดนได้ก็บุญแล้วเว้ยเฮ้ยเองอ่ะเลิกยิงดิอุ้ยเป็นยิงอะไรแรงขนาดนั้นพี่โกงเกินพี่โกงโอ้ยโกงจัดมึงโกงไม่บ้าปีศาจปืนนะผมขนาดอัพพลังทุกอย่างมาเต็มแล้วนะมันยังแบบโอ้มันยังสู้แทบไม่ไหวเลยว่ะเฮ้ยปีศาจปืนเฮ้ยเกินไปปีศาจปืนเรียบร้อยครับโอ้โหคุณจะเคลียร์ใจพี่ก็ได้ผมแล้วเป็นปีศาจปืนครับโคตรยากภารกิจต่อไปน่าจะเริ่มยากนะครับอย่างที่กำจัดปีศาจปืนได้ก็คือได้ต้องกำจัดมากิมะแล้วนะครับซึ่งคิดว่าเราไปนรกก่อนดีกว่านะครับไปเอ้ยเราสามารถนี่ได้ว่ะสามารถอัญเชิญปีศาจนี่ปีศาจปลาหมึกมาช่วยเราได้ครับแล้วเราก็สามารถไปนรกได้ตอนนี้ผมไปนรกแล้วไหนนรกโอ้โหมานรกว่ะขอดูหน่อยด้วยนรกมันจะขนาดไหนวะเลือดแทบหมดเราเปิดแมปนรกก่อนดีกว่าครับนรกน่าจะมีตัวอะไรที่มันตึงๆ Falling Devil ปีศาจล่วงหล่นครับมีปีศาจล่วงหล่นครับและตรงนี้ก็จะเป็นปีศาจเต็มหมดเลยนะครับทั้งบีมีทั้งโอ้ยอะไรก็เต็มหมดเลยเฮ้ย power โอเคครับเราจะได้บอดเชนซอมานะครับทำให้หยุดการรีเจนของมากิมะได้โอเคตอนนี้ผมไปทำสัญญากับพาวเวอร์จนได้พลังของพาวเวอร์ด้วยนะครับ1ใน4จตุรอาชานะครับปีศาจครอบอดอยากฟาร์มมิอันนี้ไม่ยุ่งแล้วกันนะน่าจะโหดเกินส่วนพาวเวอร์นี่ผมทำสัญญาแล้วจนผมได้มาแล้วเป็นสุดยอดที่ตีและห้ามเลือดอันนี้ฟาร์มมิได้ยังสู้ไม่ได้ครับไปตบมากิมะก่อนแล้วกันนะโอ้ตรงนี้เป็นพื้นที่ลงโจงได้ไงมากิมะไหนมากิมะอุ้ยตอนนี้เชนซอมแมนเดวิลครับกำลังสู้กับมากิมะอยู่นะครับอยากรู้ว่าใครชนะวะระหว่างมากิมะกับเชนซอมแมนเดวิลเอาเชื่อมากิมะไม่มีวันตายป้ามากิมะไม่มีวันตายโอ้แล้วก็ปีศาจแห่งความมืดครับทำอะไรเอาหูมากิมะแม่งตบเชนซอมแมนเดวิลลงไปแล้วไหนผมขอลองตบมากิมะดิมากิมะก็ตบได้บ่โอ้เอามากิมะตายไปแล้วโดนปีศาจความอดอยากฆ่าไปนะครับรอโอเคก็ได้ผมขอลองถ้าเกิดสมมติผมตอบบล็อกสูงจะตีปีศาจความอดอยากได้ไหมก็ตีได้อยู่เดี๋ยวมันไม่ต่อขึ้นมาวะมันไม่ต่อขึ้นมามาไอสัตว์มามาไหนคิวกูสู้ไม่ได้เหรอวะฮะกูอยู่ข้างบนเนี่ยกูสู้มึงได้น้องคิวกูสู้ไม่ได้เหรอคิวกูสู้ไม่ได้ฮะอยู่ข้างบนเนี่ยกูตบมึงได้น้องวันนี้มาไปเลยหนวดปลาหมึกลูกพ่อตีมันเอาหนวดปลาหมึกหนวดปลาหมึกอย่าไปตีไปไกลสิลูกหนวดปลาหมึกโอเคครับถ้าเกิดผมโดนมันตบทีเดียวผมตายเรียบร้อยว้าวพี่สาวเขาพึ่งอย่าพึ่งพี่เขาอย่าพึ่งพี่อย่าพึ่งพี่คุยกับผมก่อนพี่มึงเปิดกูเลยเหรอโอ้ยการสู้มันยากนะครับยากมาก
แถมพี่แกเป็นโอ้โหพี่แกน่าจะเป็นตัวโจมตีระยะไกลครับ LE นั่นเองเอาว่ะต้องเตะมันถึงจะเจ็บเตะต้องใช้สกิลครับสกิลเตะถึงจะเจ็บมากไม่งั้นเตะมันไม่ค่อยเข้าโอ้ผมก็จะตายเหมือนกันเนี่ยอุ้ยชิเน่พลังโจมตีมันแบบ AOE อ่ะเมื่อกี้มาผมยังเข้าไม่ได้เลยผมโดนเป็นปีศาจสู้ปีศาจความมืดวะเอ้ยปีศาจล่วงหล่นปีศาจล่วงหล่นมันจะฆ่าได้ก็เลยครับตอนนี้ผมทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าภารกิจหลักผมตอนนี้ผมยังไม่จบเว้ยภารกิจหลักของตอนนี้คือการที่ผมต้องฆ่าปีศาจเห็นความมืดให้ได้ซึ่งตัวมันโปรเกินเพราะจะคือเราต้องตบปีศาจความมืดให้ได้อะแล้วผมไม่รู้ผมจะฆ่ามันยังไงอะตัวบ้านจะต้องฆ่าสมซานแมนก่อนก็ได้นะมาไอ้สมซานแมนมานี่มานี่คือสมซานแมนนะครับความสามารถของพี่แกคือพี่แกสมซานครับจบแค่นั้นแหละนะจบการอธิบายสมซานแมนไอ้สมซานแมนมาเนี่ยแล้วไอ้สมซานแมนว้าวมันจะไล่ชาร์จผมปะมาเนี่ยเลยโอเคครับตอนนี้ผมว่าผมได้เจ๋งขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่เราฆ่าเชนซอแมนได้นะครับไหนลองชาร์จมักกิมะอีกทีดิไหนมักกิมะอันนี้ผมว่ามันก็ต่อตัวสู้อะไม่งั้นสู้ไม่ได้จริงว่ะตัวแม่งโบรโหดเกินอีกแค่ไม่กี่ทีครับอีกแค่ไม่กี่ทีรอก่อนไม่จะเอาพักพวกมันออกมาเนี่ยอันนี้เอาพักพวกมันออกมาเมื่อไหร่ก็เนี่ยซวยจัดมาหนีก่อนพักพวกมันออกมาต้องค่อยฆ่าทีละคนว่ะอู้แรงมากิมะตีโคตรแรงอ่ะต้องตบทีละคนให้มันตายครับแล้วก็ซัดมากิมะอย่าให้มันเบ้งอย่าให้มันเบ้งได้โอ้ยมากิมะผมหนีไปไหนแล้ววะผมมากิมะกระเด็นไปนู่นเลยไหนมากิมะอ่ะตายแล้วมากิมะว้าโอเคครับมากิมะเรียบร้อยตอนนี้เราฆ่ามากิมะได้แล้วนะครับมากิมะก็ถือว่าโดนฆ่าด้วยฝีมือเราแล้วนะคือรอบก่อนที่เราฆ่าไปนี่คือไม่ได้ฆ่าด้วยฝีมือผมไงมันเก็ตใช่ไหมต่อไปเหลือแค่ตัวปีศาจบอสแล้วครับมาศึกสุดท้ายครับระหว่างผมกับ Darkness Evil ครับนะครับนี่แหละ Darkness Devil ครับอุ้ยก็ส่งชื่อดิไหนว่า Darkness Devil มันจะขนาดไหนน้องนี่ไงเชิญหนวดออกมาหนวดเต็มมันรู้เปล่าหนวดเต็มมันรู้เปล่าโอเคให้หนวดไปสู้กับมันก่อนนี่ผมปล่อยหนวดผมไปสู้กับมันอยู่ไปหนวดปีศาจปลาหมึกจัดการมันนี่ไอ้น้องโดนหนวดปีศาจปลาหมึกกูเล่นเฮ้ยปีศาจล่องหล่นก็มาโฉบตบปีศาจ Darkness Devil อ่ะเจ๋งไหน Darkness Devil ครับเอ้ยเราตบปีศาจ Darkness ใกล้ตายแล้วแค่นิดเดียวเรียบร้อยครับปีศาจความมืดพ่ายแพ้โอ้เป็นปีศาจล่องหล่นนี่ผมไม่รู้จะสู้มันยังไงแล้วปีศาจล่องหล่นเนี่ยกูควรจะสู้กับมึงยังไงเนี่ยปีศาจล่องหล่นเนี่ยกูพูดกูไปดิคือมันสู้ไม่ได้ว่ะปีศาจล่องหล่นเนี่ยผมพยายามแล้วว่ะไม่ไหวจริงๆว่ะน้องๆอย่างที่ว่าแหละครับตัวนี้ตัวที่เดนจิสู้ไม่ได้เนาะต้องหาทางหนีออกมานะครับ